วัสดีครับนักการค่ะครับผมกิ๊กนะครับเป็นเซลส์เอ็กซ์คิวทีฟของ Beer Auto House นะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่โชว์รูม Beer Auto House ครับค่ะและนี่คือ Auto Review by Beer Auto House นะคะกับ K-Man 718ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถสปอร์ตที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะงั้นพี่กิ๊กอยู่กับเราตรงนี้แล้วเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าความพิเศษของเจ้า K-Man 718มันเป็นยังไงคะพี่ครับผม K-Man 718นะครับเป็นรถที่มีทั้งความสปอร์ตความแรงนะครับผมแล้วก็ความคล่องตัวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะคะขออยากถามถึงเรื่องของสีนิดนึงค่ะพี่กิ๊กค่ะสีแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าสีนี้นะครับเป็นสีเหลืองสังพิเศษเขาจะเรียกว่า Racing Yellow นะครับเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับผมซึ่งจะทำให้รถเนี่ยดูดุขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังกันต่อครับว่าด้านหลังเนี่ยมีความพิเศษยังไงเพิ่มเติมอีกครับผมของด้านท้ายนี่ถือว่าเป็นส่วนที่สวยไม่แพ้กันนะใช่ครับผมด้านท้ายเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันก็คือด้านท้ายเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์เหมือนกันครับแล้วก็ปลายท่อคู่ลมดำนะครับเป็นออปชั่นสปอร์ตเอ็กซอร์สการทำงานของมันเนี่ยคือจะปรับเปลี่ยนเสียงท่อได้ให้ดูดุดันมากขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นครับตัวของ K-Man 718เนี่ยเขาจะมีความพิเศษไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เรียกว่าสวยสปอร์ตแล้วก็ได้ทุกวันอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาว่ากันว่าว้าวมากพี่ชามันว้าวยังไงเดี๋ยวอย่างนี้ฮะวันว้าวยังไงเนี่ยผมพาไปชมข้างในต่อครับว่าคันนี้ข้างในเนี่ยเราสั่งออปชั่นพิเศษยังไงแล้วมันว้าวยังไงนะครับค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยครับเขาว้าวมากๆเลยนะคะแล้วมันก็ว้าวจริงๆด้วยค่ะพี่กิ๊กค่ะใช่ครับผมมันแดงไปหมดเลยค่ะใช่ครับผมคันนี้สั่งเป็นออปชั่นพิเศษมาครับผมเป็นออปชั่นภายในสีแดงบอกโดเลสนะครับผมตัดด้วยคาร์บอนเคฟลาร์นะฮะก็จะได้อารมณ์ถึงความสปอร์ตมากขึ้นเวลาเราขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจออินโฟเมชันนะครับผมก็สามารถทัชสกรีนได้นะครับโอ้โหสวยสปอร์ตแล้วก็เท่ขนาดนี้นะคะอยากจะรู้แล้วค่ะว่าเจ้า K-Man 718ค่ะพี่กิ๊กค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะราคา718เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่6ล้านกว่าเท่านั้นเองครับผมถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่น่าคบหามากๆเลยใช่ใช่ครับผมติดต่อมาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook FanpageInstagram Line @นะคะหรือแม้กระทั่งยกหูโทรมาหาเราถูกต้องครับผมข้อเสนอดีๆแบบนี้รอคุณอยู่ค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะคุณยังสามารถติดตามนะคะรีวิวนะเกี่ยวกับรถ Porsche ของเรามีอีกเยอะแยะมากมายอีกหลายรุ่นเลยใช่ครับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะว่าจะมีรุ่นไหนที่เราจะเอามารีวิวกันบ้างค่ะแล้วก็จะเจอกับการได้ใหม่นะคะใน EP ต่อไปค่ะก่อนที่เราจะจากลากันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงท่อ Sport Exhaust ดูก่อนนะฮะว่ามันดุดันยังไงนะครับผมน้องการพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังพร้อมกันเลยครับ